สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่26เดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2562แรม8ค่ำเดือน6ปีกุลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แดดร่มลมตกนะครับขณะนี้เวลา 4:35 นาทีโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซนะครับก็มีผู้คนที่มาเที่ยวกันเรื่อยๆแล้วครับทยอยมากันเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับหลังจากนี้แล้วช่วงประมาณเคารพธงชาติเสร็จแล้วเราก็จะได้พบและชมกับการแสดงของดนตรีโฟกซองคุณดอนคนรักๆนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นชมรมผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมครับก็มีแม่น้ำอริยธรรมที่เป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนหัวไซเป็นแม่น้ำหลายคนบอกว่าเป็นแม่น้ำของแหล่งอริยธรรมบางคนบอกว่าเหมือนแม่น้ำมิสซิสซิปปีบางคนก็บอกว่าเหมือนแม่น้ำเทมแม่น้ำดานูบฉันใดพระคุณเจ้าก็ฉันเพลนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าหลาดริมคลองหัวไซของเรามาไกลฝ่าที่หลายคนคิดนะครับส่วนภาพด้านหลังนี้ก็จะเป็นของกศน.กศน.นะครับเป็นการสาธิตทำขนมถุงทองการทำขนมถุงทองนะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้สำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพนะครับขนมถุงทองก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในการทำขนมนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราได้สัมผัสในบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไซวันอาทิตย์นะครับเราจะเจอทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับหลาดริมคลองหัวไซนะครับซึ่งมีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมากมายทีเดียวจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นจุดของการจำหน่ายตุ๊กตาจากปูนปัตเตอร์หรือก็ซื้อแล้วก็เอาไปวาดไปแต้มสีให้กับลูกหลานที่จะสนใจในการฝึกกล้ามมือในการที่จะรักงานทางด้านศิลป์นะครับท่านผู้ชมครับมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กๆก็มีน่ารักนะครับเป็นภาพตุ๊กตาที่น่ารักนะครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ที่กองอำนวยการที่ผมนั่งพูดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าพามาเยี่ยมชมนะครับก่อนที่จะไลฟ์สดสำหรับจุดตรงนี้ก็เป็นขนมวานิลากรอบนะครับท่านผู้ชมครับหมอที่จะซื้อไปฝากพ่อบ้านแม่บ้านฝากลูกฝากหลานญาติพี่น้องอร่อยมากครับทำใหม่ๆสดๆเป็นขนมลาเกลียวใจหลายรูปแบบนะครับหมอที่จะซื้อไปฝากพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซื้อทางเฟซทางไลน์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับวานิลากรอบเป็นไหมแม่ค้าสวยมากเหมือนโซฟี่มาโซเลยน่ารักนะครับขนมเปี๊ยะแม่บุญเรือนนะครับสุดยอดมากครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเป็นกล่องนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกล่องก็มีซื้อไปฝากญาติพี่น้องนะครับแพ็คกิ้งได้สวยงามมากเป็นขนมเปี๊ยะที่ได้รับรางวัล5ดาวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาปลาดุกราของลุงช่วงแหละครับปลาดุกราสองรสน่ารับประทานนะครับซื้อไปฝากญาติพี่น้องรับประกันทอดน้ำมันอ่อนๆแล้วจะน่ารับประทานมากทีเดียวหุงข้าวร้อนๆหรือข้าวเหนียวแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับล้างมือให้สะอาดแล้วก็เปิบได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แม่ค้าน่ารักนะครับนี่เห็นไหมครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่รับมาที่ปัดหมี่นุบลคนหัวไซก็จะมีขนมอะไรครับขนมอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหลอดน่ารับประทานนะครับท่านผู้ชมครับกล่องละ20 บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมาด้านนี้ผัดหมี่หนูบอลเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับแม่ค้าขายดีไหมขายดีนะครับขอให้ขายหมดเร็วๆนะครับท่านผู้ชมครับน่ารับประทานอยากกินแล้วใช่ไหมแน่จริงมาเลยหอมน่ารับประทานนะครับมีเข่งด้วยนะครับทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับเข้าตามกฎกติกาของหลาดริมคลองหัวไซนะครับน่ารับประทานมากนะครับท่านผู้ชมครับรายงานโดยดีเจวิเชียรด้วงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT แล้วก็ฉายาดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำสวัสดีครับ